วัสดีค่ะเจอกันคุณผู้ชมขาวันนี้อยู่กันเลยนะครับพร้อมหน้าประเด็นข่าวเยอะมากแต่เราคัดเฉพาะเด่นๆเน้นๆมาให้เลยวันนี้อยู่กับพี่พุดเดิ้ลนะคะปาจารีนนครแล้วก็อยู่กับพี่อ้วนค่ะวันนี้แต่งตัวสวยเรียกคุณแม่แล้วกันแม่อ้วนนะคะนายอนันต์เสมาทองสวัสดีครับโอ้ยแมนจังสามคนคุณผู้ชมค่ะพร้อมแล้วนะคะในรายการแซ่บทะลุจอโอ้โหถ้าเป็นสั่นตามเขาด้วยได้อย่างได้อย่างอันนั้นคือสั่นแบบตั้งใจหรือสั่นเพราะว่าเสียงเครือแก่สั่นแก่หรือสั่นตั้งใจเล่าสิคือก็พยายามทำตามไอ้พี่บอยแซ่บโอ้เสียงแหบเสียงแหบพยายามทำอย่างเงี้ยไม่หรอกไม่แก่แล้วไม่ทำไม่ได้หรอกถ้าสาวๆยังหนุ่มมันก็จะแซ่บโอ้โหอัตราโอ้โหถ้ามีผัวนี่ผัวต้องชอบมากต้องขอบนะเสียงดีเหรอเสียงดีคุณผู้ชมขามาตามข่าวกันหน่อยนะคะยังไงพยายามจะเลือกข่าวที่ใกล้ตัวของเรานี่แหละมาเลยละกันเมื่อวานนี้ใช้คำว่าทั่วไทยเป็นเหมือนกันหมดคืออะไรเนื้อหมูขึ้นราคาโอ้โหเนื้อหมูขึ้นราคาเขาบอกขึ้นประมาณกิโลนึง10ถึง20บาทแม่ค้าขายปลีกตามตลาดเนี่ยบอกตรงกันแบบนี้รับมาแพงขึ้นเพราะอะไรเหตุผลหลักๆคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้นทุนของการซื้ออาหารสัตว์มาเลี้ยงน้องหมูเนี่ยมันขึ้นราคานะคะต้นทุนมันสูงขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นก็คือค่าขนส่งถูกไหมนะขณะเดียวกันของทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยตอนนี้นะขึ้นหมดอะน้ำมันรถน้ำมันพืชวัตถุดิบเลี้ยงหมูมันขึ้นหมดแล้วมาเจอเด้งที่สองคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอะไรน้ำท่วมบางฟาร์มน้ำท่วมขนหมูหนีบางฟาร์มหนูตายเป็นพันร้อยเป็นพันตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้เลยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศนะราคาขายหมูหน้าฟาร์มเนี่ย84บาทต่อกิโลมันสูงขึ้นแม่พันธุ์ขณะนี้เขาเป็นประกาศออกมาเลยนะแม่พันธุ์เจอโรคระบาดกว่า 300,000 ตัวจากน้ำท่วมแล้วโควิดคนใช้จ่ายนอกบ้านน้อยลงซื้อหมูน้อยลงกินหมูน้อยลงทุกอย่างประกอบประเดประดังกันเข้ามาดังนั้นนี่คือเหตุที่ทำให้หมูแพงขึ้นแม่ค้าบางคนบอกเออลูกค้าบางคนเจอราคาหมูขึ้นกิโลละ20บาทหันหลังกลับไปซื้อที่แผงไก่เออบางคนเปลี่ยนไปกินปลา มันก็เป็นทางเลือกของประชาชนอย่างที่อุบลน่ะคุณผู้ชมยังไงที่อุบลราชธานีนะคะตลาดสดเทศบาล5แม่ค้าบอกเลยเนื้อหมูแพงเข้าใจลูกค้าแหละรับมาแพงก็ต้องขายแพงเนื้อแดงวันนี้คุณผู้ชม130ถึง150ค่ะ3ชั้นซี่โครง140สันนอกสันในสันคอสูงถึง180นี่คือราคาที่อุบลแม่ค้าบอกก็รับมาอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจได้รับแต่ประโยคว่ายังไงช่วงนี้หมูมันขาดตลาดไม่สามารถส่งได้ตามต้องการราคามันก็เยอะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าพอเวลาหมูมันเพิ่มขึ้นตอนนี้มันกระทบอะไรรู้ไหมยังไงคนที่ทำอาชีพแม่ค้าขายอาหารฉันกำลังจะถามเธอร้านท่าน้ำนนบ้านท่าน้ำนนของเธอเนี่ยมีหมูกระทะกระทบไหมในจุดนี้ในการลงทุนคำถามคือกระทบไหมพี่พุทธบอยเชื่อว่าแม่ค้าที่เปิดร้านอาหารกระทบหมดแหละเพราะหมูเป็นวัตถุดิบหลักในการที่จะปรุงอาหารให้คนไทยกินคำถามต่อมาคือแล้วจะขึ้นราคาได้ยังไงในขณะที่คนมาใช้งานซื้อของอ่ะไม่อ้วนเนาะเขาก็เงินน้อยลงเขาก็ลำบากเออเราก็รู้ว่าเขาลำบากพูดง่ายๆว่ามันกระทบไปหมดถามว่าเอาตรงเลยนะร้านขายข้าวหมูแดงอ่ะเคยขายจานละ40เนี่ยจะขึ้น45มั้ยไม่ได้อย่างที่บ้านเนี่ยถ้าตอนนี้นะที่บ้านก็คือขายต้มเลือดหมูขายข้าวขาหมูอยู่อะไรที่เป็นเนื้อหมูแล้วก็ผักมันแพงขึ้นไม่ได้เลยนะเราก็คุยกับน้องสาวนะบอกว่าไม่เป็นไรคือบ้านเราไม่ได้เช่านะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันกำไรน้อยแล้วมันลดน้อยลงอีกเนี่ยพอเลี้ยงลูกน้องอยู่ได้ทนเอาอย่าไปขึ้นเพราะว่าณตอนนี้คนมีผลกระทบหมดเลยนะถ้าเราใช้วิธีการว่าเราลดปริมาณลงหน่อยเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้จำไว้เลยนะพี่อ้วนคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าวันนี้หมูขึ้นราคากิโลนึง20บาทโอเคละกิโลนึงผัดอาหารได้สัก10 20ชามถูกไหมแต่มันไม่ได้ขึ้นเฉพาะหมูไงคะน้ำมันพืชก็ขึ้นนะคะน้ำมันรถก็ขึ้นนะคะแต่นะคะยังไงผักก็ขึ้นนะคะก็วันก่อนผักยังขึ้นเลยก็ว่าเอาแล้วคือทุกอย่างมันขึ้นหมดไงคืออย่างนี้ค่ะคือสมมุติว่าจานหนึ่งเนี่ยณตอนนี้เราเคยแบบว่าขายได้กำไรสัก6บาทจานหนึ่งนะ
คือข้าวขาหมูข้าวอะไรเราจะได้ตีไปถั่วเฉลี่ยแล้วกำไรประมาณ6บาทคือณตอนนี้ต้นกำไรนะหายไป3บาทเพราะฉะนั้นจานหนึ่งจะเหลือกำไรแค่3บาทแต่ว่าอาศัยขายเยอะก่อนอาศัยขายเยอะแล้วถ้าพอลดเราลดลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าลูกค้ากินไม่อิ่มเนี่ยจะพูดให้ฟังนะเขาก็จะมีการเสียความรู้สึกบางทีเราก็เทียรนายไม่ได้เพราะว่าบางทีคนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะบอกอุ๊ยหมูแพงไข่แพงผักแพงอะไรบางทีเขาไม่ฟังหรอกเขารู้แต่ว่าเขามากินร้านเนี้ยมันต้องอิ่มและโดยราคาเท่านี้เพราะเงินเดือนเขาก็โดนลดแล้วจะไปขึ้นของเขาได้ยังไงคือบางคนน่ะเขากินร้านเดิมๆเขาก็คาดหวังมาแล้วจ่ายเท่านี้แล้วจะอิ่มถูกไหมไม่อ้วนในขณะเดียวกันคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกที่ทีมงานเตรียมไว้เมื่อกี้สักนิดนึงอะไรอะไรก็ขึ้นนะทีมงานเราขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยขอดูเต็มจอนะคะเขาบอกผัดกะเพรา1จานมีอะไรบ้างที่ขึ้นราคาไข่ไก่ก็ขึ้นนะคะฟองละ20ตังค์น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มขึ้นนะคะเป็น53บาทแล้วยี่ห้อที่มันไม่ดังอ่ะแม่ก็ยัง50กว่าบาทนะคะเนื้อหมูขึ้น10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมข้าวไม่ขึ้นมีแต่ข้าวแต่ชาวนาถามว่าทุกอย่างขึ้นหมดทำไมข้าวที่ฉันปลูกไม่ขึ้นราคานั่นน่ะสิคือมันงงนะสงสารชาวนานะเนี่ยมันงงแบบเนี้ยคุณผู้ชมมันงงทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันดูหน่อยเนาะจะมาบอกว่าอุปสงค์อุปทานจะมาบอกว่าตอนนี้โควิดมาน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงเป็นคือเข้าใจเหตุผลแต่ว่าก็ต้องช่วยด้วยไงคือเหตุผลรับฟังได้ราคาตลาดโลกมันน้ำมันคือฟังได้หมดแต่ว่าชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลเหมือนกันแม่เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องช่วยนะคะเพราะว่าเงินบางอย่างเนี่ยที่มันเสียไปจากโครงการที่ไม่ได้ประโยชน์ 100% เนี่ยลองหันมาช่วยชาวบ้านเนาะลองแปลจากโครงการที่มันไม่ 100% นะคะมันได้ผล 50เอามาช่วยชาวบ้านสัก 20% คือตอนนี้ถ้าคุมไม่ได้อะแม่หมูมันขึ้นแบบนี้คือคำถามที่ว่าอยากจะถามนะขอขยายประเด็นนิดนึงของเวลามันขึ้นน่ะไม่อ้วนเราเกิดมาไม่อ้วนน่ะ60พี่พุทธก็เท่าไหร่50ฉันก็40กว่าคำถามคือถ้าเกิดมาของขึ้นมันเคยลงมั้ยไม่เคยไม่ลงอะไรขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นจ้ะคือฉันกำลังจะถามว่าถ้ามันขึ้น20บาทแล้วพอจัดการบริหารได้หมูลงมาเหลือโลละ130ฉันจะไม่ว่าแต่ตอนนี้มันโลละ170 180แล้วมันจะลงไหมก่อนมันไม่ลงนั่นน่ะสิแน่นอนหมูก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะคะมาดูตรงนี้ดีกว่าน้ำหนักลดลงก็กินน้อยลงมาข่าวนี้เลยนะคะข่าวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากที่ว่าเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมากมายหลายชั่วโมงเลยนะครับมันก็เลยทำให้นะคะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางเนาะแม่เมื่อตัวเดือนที่แล้วภาคกลางเมื่อเดือนก่อนนู้นอีสานตอนนี้ฝนถล่มทางใต้แล้วนะคะที่ไม่อ้วนเล่านี่คือเพชรบุรีคือจังหวัดเพชรบุรีนะคะระหว่างรอยต่อของบ้านมณีเลื่อนกับบ้านหนองประดู่นะคะที่อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันฝนตกน้ำท่วมแล้วก็ทั้งมีรถคันหนึ่งนะคะก็คือพอขับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เห็นถนนที่มันโดนน้ำท่วมขับรถลงไปแบบนี้เลยน้ำมันแรงนะคะเกิดเหตุที่แม่นี่ไงคือเขาไม่เห็นถนนไงสุดท้ายเลยก็ต้องเอารถอีแตนนะคะมาลากขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนอกจากที่มีอุบัติเหตุแบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีที่แก่งกระจานนะคะตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานหลังถูกน้ำท่วมนะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะย้ายอะไรคะย้ายหมูสิคะชาวบ้านก็ย้ายหมูกัน40ตัวนะคะตายแล้วนี่ไงบางทีอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่หมูแพงก็ได้นะหลายๆที่มีหมูตรงหมูตายจากน้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวฉันจะไล่ฟังเรื่องเนื้อหมูนะว่ามันเป็นยังไงนะแป๊บหนึ่งมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ขณะนี้เลยนะคะเดือดร้อนกันทั่วหน้าถนนเพชรเกษมขาเข้ากทมนะคะพื้นที่ระหว่างห้วยทรายใต้กับอำเภอชะอำมีน้ำขังบริเวณริมทางแล้วนะคะแม่ถนนโอ้โหน้ำมันเยอะ400เมตรนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะตอนนี้ก็ต้องเอาป้ายมาปักแล้วก็เตรียมตัวระวังนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเอาตรงๆนะต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าขณะนี้นะคะทางการเขาประกาศแล้วนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นจังหวัดที่มีเขื่อนเพชรเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำเพชรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาประกาศให้เก็บของนะคะบริเวณที่ลุ่มต่ำในจังหวัดเพชรบุรีเพราะตอนนี้เขาจะระบายน้ำจากเขื่อนเพชรน่ะลงแม่น้ำเพชรเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมเลยประกาศแบบนี้เลยนะคะฝากบอกเลยว่านี่คือการประกาศจริงๆประกาศล่วงหน้าของเทศบาลเมืองเพชรบุรีเขาบอกว่า4โมงเย็นของวันที่10วันที่10คือวันนี้ถูกไหม4โมงเย็นเป็นต้นไป
จะมีการปล่อยน้ำและจะส่งผลกระทบให้น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นประชาชนเตรียมตัวค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนก็คิดไม่ถึงว่าจากอีสานจากภาคกลางอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้มันมาถึงเพชรบุรีโอเคละภาคกลางตอนล่างนะภาคตะวันตกแล้วมันไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชม มันต่อไปถึงภาคใต้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะมาดูที่เจ้าพญาล้นตลิ่งกันหน่อยอภิพุทธสมุทรปราการมันก็เกิดจากว่าน้ำทะเลหนุนนั่นแหละคุณผู้ชมขาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3ละที่มันเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนคราวนี้หลายๆที่เนี่ยมันก็ต้องลุ้นกันแต่ละวันว่าวันนี้น้ำมันจะหนุนขึ้นมาเท่าไหร่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือตลาดตลาดที่พ่อค้าแม่ค้าเขาต้องไปขายของกันประชาชนก็ต้องออกไปหาของมาทำอาหารวันนี้โชคดีค่ะแม่ขาที่ตลาดน้ำตลาดปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยอ่ะน้ำมันท่วมแค่นี้แค่ตรงหน้าตลาดเนี่ยมันไม่ท่วมเข้าไปถึงในตลาดพี่พูดรู้ไหมยังต้องมาแค่นี้เนี่ยเชื้อโรคเท่าไหร่ก็ใช่ลอยบอยโควิดมีไหมแต่มันเคยสูงกว่านี้แล้วไงเพราะฉะนั้นแค่นี้คนก็ไม่ยอมหยุดทำมาหากินจันทร์เมื่อวันจันทร์อ่ะสูงมากแต่ตอนนี้วันที่3แล้วก็เหมือนว่ารับมือได้ยกของขึ้นที่สูงมีรองเท้าบูทเข้ามาแก้ไขปัญหาปรับตัวเพื่อจะได้ทำมาหากินอยู่กับมันต่อไปได้โอ้โหแต่ที่สมุทรปราการนะคุณผู้ชมเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางอ่ะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอย่างเช่นบริเวณเนี่ยโรงเรียนในเรือใช่ไหมหรือว่าตลาดต่างๆตลาดต่างๆคนก็เดือดร้อนอยู่นะคะถนนสายหลักสุขุมวิทปู่เจ้าสมิงพรายถนนสายลวดถนนท้ายบ้านประมาณ 30-50 เซนที่น้ำเข้ามานี่ก็คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน้ำทะเลหนุนอ่ะเอาละประชาชนไม่ต้องรับการแจ้งเตือนแล้วเพราะน้ำเขาแจ้งเตือนเรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์น้ำนะครับตลอดเวลาตอนนี้อีกที่หนึ่งดีกว่านะคะจังหวัดสงขลาเลยตอนนี้นะคะก็มีภัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโควิดเนาะแล้วก็ฝนตกด้วยคือณตอนนี้ที่สงขลานะคะฟ้าปิดฝนตกหนักๆมา2วันแล้วนะคะสาธารณภัยจังหวัดนะคะได้เตือนประกาศเตือนเลยนะคะให้ชาวบ้านในเขต5ลุ่มน้ำของสงขลาต้องระวังเลยนะคะลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาลุ่มน้ำนาทวีนะคะลุ่มน้ำเทพาลุ่มน้ำรัตนภูมินะคะส่วนที่เตือนหนักๆเลยนะคะลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยแล้วขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย9จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสต้องระวังเลยนะคะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ตักตกหนักมากนะครับอันนี้คือฝั่งจังหวัดใต้ที่ติดกับอ่าวไทยนะคะไม่ได้ฝั่งอันดามันนะฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยนี่ก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะลมมันเปลี่ยนทิศเพราะฉะนั้นพายุจะเริ่มเข้าทางภาคใต้นะคะเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกมาเลยวันนี้จนถึงวันที่13จะมีการขึ้นลมขึ้นลมจะแรงมากอ่าวไทยจะมีขึ้นลมที่แรงขึ้นนะคะ 2-3 เมตรนะพี่พุดเดิ้ลออกเรือต้องระวังแล้วนะคะมีการออกประกาศเตือนในขณะเดียวกันเขาบอกอย่างนี้เลยน้ำป่าจะไหลหลากระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วทางใต้เรียกว่าภัยพิบัติไม่จบนะคะหลายสุดถุงยังชีพยังช่วยเหลือชาวอีสานชาวภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำป่าสักลุ่มแม่น้ำท่าจีนยังไม่หมดเลย มาอีกแล้วเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะที่นครศรีธรรมราชด้วยไงเวลาที่มีฝนนะนครศรีธรรมราชอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพเห็นภาพแบบนี้แล้วใจหายเลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าใครเคยไปคีรีวงจะรู้ว่าปกติไปเป็นลำธารใสๆใครๆก็อยากไปแช่น้ำแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะฝนตกหนักที่ป่าเขาหลวงแล้วจนทำให้น้ำเนี่ยมวลน้ำซึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกน้ำป่าน้ำป่าละลายทะลักลงมาในที่ลุ่มต่ำนะคะประชาชนอยู่บริเวณคีรีวงเนี่ยต้องใช้คำว่าโอ้โหหนีตายและอพยพนะคะโอ้ยอันตรายจังน้ำมาเบอร์นี้คุณผู้ชมเบอร์แบบนี้เลยในขณะเดียวกันนะคะความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วเพราะเด็กน้อยนะคะเด็กชายพิชยกร5ขวบเท่านั้นเองเล่นน้ำข้างบ้านในคลองสาขาเล็กๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมประกบว่าอยู่ดีๆจากน้ำหน้าแข้งน่ะแล้วมีน้ำก้อนใหญ่อย่างเงี้ยทะลักมาแล้วกวาดน้องไปเลยนะคะใครจะคิดน้องร่างของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไปติดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่บ้านของเขาตอนเล่นน้ำเนี่ย150เมตรติดอยู่กับสะพานชุมชนวัดสมอเจ้าหน้าที่ก็กู้ร่างนะคะนำร่างของน้องไปส่งที่โรงพยาบาลของลานสกานี่คือภาพเขาบอกฝนมันตกหนักจริงๆ
หนักตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วไม่บรรเทาเลยสุดท้ายเช้ามาอย่างที่เห็นคุณผู้ชมน้ำมาเบอร์แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนน้ำเหล่านี้ไปไหนคนนครศรีบ้านคุณพุดเดิ้ลเนี่ยชัดเจนก็ลงไปเขาบอกว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณตัวเมืองลุ่มต่ำของนครศรีธรรมราชให้เตรียมเลยนะคะอพยพสิ่งของได้เลยเพราะว่าน้ำเหล่านี้จะไปตามทางที่มันเคยไปนั่นแหละไหลลงไปก็จะไปออกบริเวณลุ่มแม่น้ำที่อยู่บริเวณที่ต่ำของนครศรีนะคะอำเภออะไรล่ะที่รับน้ำออกไปอ่ะฉันจำอำเภอไม่ได้ใกล้ๆอำเภอเมืองอ่ะเธอไม่แต่เดี๋ยวนี้อำเภอสิชนอำเภออะไรต่างๆคืออำเภอเมืองแม้แต่ตอนนี้อำเภอเมืองก็ไม่รอดนะบอยปากพยูนไหมน้ำท่วมปากพยูนหรือเปล่านะจำไม่ได้ปากพนัง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 อำเภอสิชนอะไรแถวๆนั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้มันท่วมเข้าไปแม้แต่ในเมืองด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่รู้จะบอกว่าต้องระวังยังไงเนาะก็คือเขาประกาศเตือนจังหวัดที่ติดอันดามันนั่นแหละของภาคใต้ช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังแล้วน้ำอย่างเงี้ยมันมาแรงคือพูดง่ายๆว่าน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันถูกไหมคุณผู้ชม อีสานก็จะแบบนึงภาคกลางเขาก็จะแบบนึงแต่ทางใต้เวลาเขามาเนี่ยมันจะมาแบบนี้เขามาน่ากลัวมากแต่มันท่วมบ้านนานแม่สองวันสามวันแล้วไปแล้วเพราะลงทะเลไปแล้วแม้แต่มาแบบนี้ก็ทำใจยากสองสามวันก็ถนนหนทางก็พังเนาะอ่ะก็เราต้องระวังตัวจริงๆเนาะค่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินะคะมาที่ข่าวนี้กันดีกว่านะคะข่าวนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีเหตุการณ์รถชนกันนะคะ7คันที่แยกศิริราชเลยนะคะภาพมาเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือในคลิปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเนี่ยตำรวจเขาตะโกนบอกว่าคนขับรถคันสีแดงเนี่ยเขาชักอยู่นะคะชักอยู่แต่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคู่กรณีของรถเก๋งสีแดงบอกว่าเมื่อกี้เขายังนั่งอยู่เลยนะคะไม่ได้ชักอะไรนะคะอย่างนี้นะคะสุดท้ายคือยังไงสุดท้ายก็คือเป็นโรคลมชักคืออย่างนี้ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นโรคลมชักแล้วตอนที่เขาขับไปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาไม่มีสติแล้วรวดไปอย่างนั้นเลยเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเขาบอกเลยว่าเคยรักษาโรคลมชักเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่คิดว่าอาจจะมากำเริบอีกครั้งนึงซึ่งเขาเนี่ยกำลังจะไปหาหมอนะคะแล้วก็รู้ไหมว่าตำรวจเนี่ยพอชนปั้งๆทำยังไงตำรวจก็ต้องยิงล้อเพื่อสกัดคือตอนแรกตำรวจไม่ได้คิดว่าเป็นโรคแต่สุดท้ายอะค่ะดูเหมือนปัญหาจะคลี่คลายนั่นแหละคุณผู้ชมชเพราะว่าพี่ชายของผู้ที่คลั่งที่ชักนะขออภัยไม่ได้คลั่งที่ชักในรถเนี่ยเขาออกมารับผิดชอบนะคะพร้อมจะชดใช้ทุกอย่างแต่อย่างที่บอกละค่ะมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันให้เรารับรู้เลยนะคะโรคบางโรคที่มันมีโอกาสกำเริบเนี่ยเขาจะไม่ให้ขับรถจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วหลายๆครั้งที่มันมีกรณีอย่างเงี้ยที่เป็นโรคอะไรบางอย่างโรคเกี่ยวกับระบบประสาทบ้างอารมณ์ชักนี่ก็ถือเป็นโรคนึงที่เกี่ยวกับระบบประสาทแต่ที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้มันหมดสติขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดความเสียหายแล้วทำอะไรไม่รู้เรื่องไงพี่ชายไม่แล้วเธอดูคนพี่ชายก็ออกมาบอกเลยรับผิดชอบหมดเลยนะคะแล้วคนเขาแตกตื่นนะเขาคิดว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นโจรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการอะไรกันหนีตำรวจเพราะมีการยิงลงล้อใช่ไหมสุดท้ายไม่มีอะไรนะคะไม่มีค่ะเป็นโรคลมชักค่ะก็ดีตรงที่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครสูญเสียครอบครัวพร้อมจะชดใช้อีกหนึ่งอุบัติเหตุคุณผู้ชมคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับรถนะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆตกท่อคุณผู้ชมยังเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกในประเทศไทยของเราตกไม่ฉันเห็นภาพข่าวแล้วฉันบอกเลยนะสงสารถ้าดูคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูผู้ที่สภาพเนาะท่อเนี่ยลึก5เมตรคุณพี่คนนี้พี่สมสุขเนี่ยอายุ54ปีเนี่ยขึ้นมาจากท่อในสภาพที่เต็มไปด้วยโคลนแล้วแผลเนี่ยถลอกปอกเปิดไปทั้งตัวนะแม่กระปกกระเปี้ยมากลงไป5เมตรจะดีว่ายังรอดอ่ะหัวแตกไหล่ซ้ายหลุดโอ้ยสงสารมากเขาบอกว่าตอนที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะจะกลับจากในเมืองนะคะปรากฏว่าเขาก็มาเส้นทางนี้เป็นประจำปกติจู่ๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งตกลงไปในท่ออันนี้เลยเร็วมากโชคดีอะไรมารอดเพราะอะไรป่ะเห็นสายดำๆนั่นไหมสายเคเบิลไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะร่วงลงไปในท่อซึ่งมีน้ำขังอยู่3เมตรไม่เราว่าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบอ่ะหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบล่ะคือตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าไอ้บาริเออร์ไอ้กรวยเนี่ยมันไม่ได้มีนะคะเนี่ยมันเพิ่งจะมามีหลังจากเกิดเหตุใช่แล้วหรือว่ามีแล้วพี่ขโมยแต่แบบมองข้างหน้ามองไกลคือเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนที่เขามาเนี่ยเขาไม่เห็นป้ายอะไรเลยแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่บอยก่อนเนี้ยทุกวันอ่ะมันจะมีป้ายมาเตือนนะ
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ทำไมจู่ๆเอาป้ายออกไปไม่มีป้ายสัญญาณก็เลยไม่แปลกใจเลยที่อยู่ๆพี่สมสุขเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วก็ตกลงไปอ่ะฉันเป็นคุณพี่สมสุขนะคะฉันจะฟ้องหน่วยงานนี้ให้เต็มคราบเลยค่ะเออนี่ถ้าเป็นเมืองนอกฉันจะฟ้องให้เข็ดเลยค่ะบอยถ้าเป็นเมืองนอกจะเรื่องใหญ่มากเลยนะในการถ้าเป็นเมืองนอกที่มันไม่ค่อยมีอุบัติเหตุดีแนวนี้เพราะอะไรรู้ป่ะไม่ว่าจะเป็นกลวยหรือแบรีเออร์หรือว่าไฟที่เขาเตือนน่ะประมาณ2กิโลที่ว่าข้างหน้าการจะมีแล้วเตือนถี่ๆด้วย2กิโลจริงๆทำไมเขาต้องเตือนขนาดนั้นรู้มั้ยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะเขารับผิดชอบกันหัวโตเลยแม่เมืองนอกอ่ะเขาจ่ายกันเละไม่แต่เมืองไหนก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่ต้องทำมันเป็นบรรทัดฐานมาตรฐานชีวิตคนนี่ดีว่าเคราะห์ดีว่าเกิดกลางวันน่ะพี่พุทธถ้ากลางคืนน่ะเธอจำเพลงนี้ได้มั้ย Made in Thailand มันกี่ปีแล้วเมืองที่คนตกท่อไม่เอาอย่าไปว่าเขานะมันกี่ล้านปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังเป็นเมืองที่คนตกท่อคุณผู้ชมเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะท้อแท้แล้วใครรับผิดชอบเงี้ยค่ารักษาพยาบาลด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบเลยพอเป็นข่าวเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วนะฉันเป็นคุณป้านะฉันจะฟ้องให้หัวโตเลยตั้งแต่หน่วยงานนั้นหนึ่งสองบริษัทรับเหมาใช่เออฉันจะเอาให้เต็มที่เลยนะมันต้องมีคนรับผิดชอบแล้วมันเหมือนฝนตกด้วยนะใช่ช่วงนี้ฝนตกตลอดชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีนะไม่ตายน้องอ้าวดูแลตัวเองมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะครับเป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าณตอนนี้ต้นไม้ด่างนะครับมันเป็นที่ต้องการในตลาดค่อนข้างสูงนะคะข่าวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอระงูจังหวัดสตูลนะคะหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสราวุธปีระยะอายุ42ปีว่ามีขโมยเนี่ยเข้าไปขโมยต้นไม้ภายในบ้านทั้ง2ครั้งเลยของแพงนะแม่หยิบสวยง่ายเลยครั้งแรกวันที่6นะครับพฤศจิกาแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยนะครับวันที่9นะครับพฤศจิกานะครับหลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะคะคนที่เข้าไปขโมยเนี่ยคือคนเดียวกันนะคะแล้วก็จับได้นะคะคือนายรณยุทธเจริญฤทธิ์อายุ27ปีนะคะแล้วก็นางสาวอุไรยาอย่างดีอายุ26ปีค่ะพร้อมกับจะเข้าไปจับไม้ด่างนะคะที่ขโมยมาแต่ได้ยาบ้า11เม็ดนะคะพร้อมอุปกรณ์การเสพด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ป้ายทะเบียนรถพร้อมด้วยต้นไม้ด่างนะคะราคาที่ขโมยไปนะคะกว่า30ชนิดรวมมูลค่าแล้ว 900,000 บาทนะครับโอ้โหขโมยไปนู่นหยิบค่อยๆหยิบไปค่อยๆหยิบไปเลยโดยขโมยคนนี้เขาให้รับการสารภาพว่าติดยาเสพติดนะคะแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยเป็นของตัวเองจริงๆแถมต้นเองยังเป็นผู้เสพยาด้วยแล้วก็ต้นไม้ดังกล่าวก็ไปขโมยมาจริงๆนะคะยอมรับความจริงหมดเลยส่วนผู้ต้องหาหญิงอีกคนนึงให้การยอมรับว่าเป็นผู้เสพยาอย่างเดียวไม่ได้ขโมยนะคะเจ้าของเขานะนายสลายุปิริยะเจ้าของต้นไม้บอกว่าต้นไม้ที่ถูกเจ้าของน้ำตาลินนะแม่ดูสิใช่แล้วเอาต้นไม้เขาไปเลี้ยงแม่เหี่ยวชอก็นี่ไงพอเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้พวกนี้มากนะคะแล้วต้นไม้ที่เอากลับมาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอกช้ำไปหมดแล้วจะต้องเอามาทนุบำรุงแล้วก็เลี้ยงใหม่กว่าเขาจะฟื้นฟูนะคะก็ภาพอย่างเห็นนะเนาะแล้วขโมยโดนอะไรมั่งเนี่ยก็โดนจับไงแม่โดนจับทั้งเป็นขโมยแล้วโดนจับทั้งยาเสพติดค่ะแล้วต้นไม้ที่ช้ำไป900,000จะทำยังไงล่ะคะของแม่เป็นไม้ด่างของหนูนี่เป็นบอนสีคุณผู้ชมนิยมแพงเหมือนกันนะคะบอนสีนิยมเหมือนกันที่พัทลุงคุณผู้ชมคะพอนิยมป้าเป็นไงจ๊ะโจรมาฮิตในหมู่คนรวยและฮิตในหมู่โจรนี่โจรรายนี้เป็นสาวสองลูกสาวแม่ค่ะเดินมาสวยเลยแต่งตัวแบบนุ่งสั้นมาเลยเนียนๆเลยดูซ้ายดูขวาพอเห็นคนไม่อยู่ป้าค่อยๆย่อลงนั่งอย่างอ่อนหวานนะแม่นะเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็หยิบต้นไม้ไปอันนี้เป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งเป็นร้านขายน้ำตอนเช้าเจ้าของร้านมาเขาว่าเอ๊ะทำไมร้านมันดูแปลกๆไปนะอะไรหายไปนะหายไปไหนนี่อันนี้ช้างเผือกนี่แม่ได้ของที่หายไปเนี่ยนะมันเป็นของเอาเคล็ดของร้านด้วยนะ เป็นต้นบอนเงินไหลมาบอนเงินแล้วกับอันนี้นางกวักอ้าวเธอเอานางกวักไปแล้วฉันจะกวักใครมาเข้าร้านล่ะ เรื่องราวเป็นอย่างนี้เจ้าของร้านก็เลยต้องมาโพสต์ไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เอาเรื่องนะไม่ได้แจ้งความอะไรแต่ว่าเอามาโพสต์เตือนภัยกับคนที่เลี้ยงต้นไม้ที่มันมีราคาน่ะว่าตอนนี้โจรชุมไม่แต่ว่าต้นไม้ที่เขาเอาไปก็ไม่ได้ราคาแพงมากใช่ไม่ได้ราคาเป็นล้านแต่มันเป็นนางกวัก
เข้าใจเข้าใจมั้ยเงินไหลมาเธอเข้าใจมั้ยแต่อาจจะขายดีหรือเปล่าร้านนี้ขายดีใช่มั้ยมีต้นไม้นําโชคเพราะฉะนั้นฉันขโมยต้นไม้ไปวางบ้านฉันอ้าวแล้วต่อไปฉันจะขายดีได้ยังไงล่ะเห็นใจแม่ค้าด้วยฮัลโหลอันนี้ขายดีแล้วร้านนี้เป็นข่าวแล้วขายดีอย่างน้อยอ่ะเนาะค่ะมาดูวันนี้อะไรความเก่งกาจของน้องคนนึงคุณผู้ชมเด็กคนนี้เก่งเหลือเกินนะคะเป็นเด็กชาวสตูลเป็นเด็กใต้อายุแค่9ขวบเท่านั้นแต่ดูนี่ความสามารถเธอดูเนี่ยอุ๊ยได้มันพลาดเพย์ซ้ำคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่นะนี่เขากำลังเดาะปิงปองอยู่ฝึกมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่6ขวบเขาชื่อน้องพิมพ์ปีมังกรหิรันสมบัติอายุ9ขวบเด็กนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนอนุบาลสตูลโอ้โหเขาบอกว่าอันเนี้ยทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องฝึกฝนและมันจะช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเล่นแล้วจากนี้ไปจะทำอย่างอื่นได้นะคะเขาก็ชวนมาเล่นกันนี่แหละแล้วก็มีโรงเรียนนี้ก็มีคนเดาะแบบนี้เยอะไม่ใช่แค่ขอบโต๊ะนะนี่ขอบไม้ด้วยนะโอ้โหดูโอ้โหดูเก่งสิโอ้โหหล่อเลยลูกยังไงล่ะยังไงล่ะน้องเอ้ยเป็นทีมชาติไปเลยลูกเนาะมีอนาคตเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโรงเรียนนี้เขามีชมรมนะคะ15คนเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นเยาวชนแล้วเนี่ยเขาก็เล่นเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะก็มีเล่นปิงปองนี่แหละอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหดูเก่งจังเลยอ่ะบอยสมาธิจริงๆส่วนหนึ่งของการเล่นปิงปองเขาบอกมันคือการฝึกสมาธิสายตาต้องแม่นมากไม่แล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องเล่นแต่เกมไม่ต้องดูแต่โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเขาจะได้มาโฟกัสกับการแล้วกับการกีฬาอย่างนึงที่กีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองเนี่ยเป็นที่ฮิตต้นทุนไม่เยอะแม่ที่ก็ไม่ต้องเยอะมากและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมสรีระของคนไทยในคนเอเชียเนี่ยเล่นแล้วมันจะดีมันไม่เก่งก้างมากเหมือนคนจีนเขาก็จะเก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาแบบคล่องแคล่วตัวเราเล็กเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูในอนาคตนะไม่อ้วนเป็นทีมชาติแน่ๆน้องปีมังกรนะคะนะชื่อดีค่ะคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ที่หลายคนกังวลนะที่ลพบุรีผู้สื่อข่าวเนี่ยตามติดอยู่เพราะชาวบ้านเขาเห็นตาเป็นประกายส่องขึ้นมาจากน้ำทำนาทำไร่กังวลใจไปหมดตากบตาเขียดหรือเปล่าเธอตาจระเข้นี่ละแม่จ๋าตอนแรกอะทุกคนก็กลัวไงแล้วต้องหาที่มาที่ไปว่าจระเข้เนี่ยมันมาจากไหนวันนี้เจอที่มาแล้วคุณผู้ชมคะลักษณะว่าน่าจะหลุดมาจากฟาร์มจระเข้หลุดยังไงเขาบอกฟาร์มเขาเป็นแบบว่ารั้วรอบขอบชิดตอนแรกเจ้าของยืนยันเสียงแข็งเลยจ้ะแต่มันมีหลักฐานเพราะมาเจอจระเข้2ตัวตัวแรกยาวเมตรกว่า อีกตัวยาว2เมตรนอนอาบแดดอย่างมีความสุขอยู่แล้วเจอรอยเท้าจระเข้แถวแถวแนวคันดินแล้วเราก็ตามรอยเท้าไปนี่เราก็เลยเดาว่าน้องอ่ะน่าจะแอบหนีออกมาจากฟาร์มแม่อ๋อน้องก็คงจะขุดแล้วมุดออกมาน้องมีช่องทางกันคือน้องใจแตกน้องออกมาเที่ยวข้างนอกไม่ได้ลูกคราวนี้ฟาร์มน้องหนาวน้องจะมาพักร้อนฟาร์มเนี่ยน้องแอบอยู่เงี้ยคุณผู้ชมน้องแอบอยู่ในพงหญ้าคุณผู้ชมเห็นหางน้องไหมอันนี้น้องหลุดมาแล้วน้องหลุดมาแล้วคือตอนแรกอะพี่พุทธชาวบ้านเขาก็คาดการแหละว่าฟาร์มจระเข้บริเวณนั้น50ไร่มีจระเข้ไว้หมื่นตัวเนี่ยภาพผู้ชมมุมสูงจะเห็นเลยบ่อเต็มไปหมดชาวบ้านเขาสงสัยฟาร์มนี้แต่ตอนแรกเจ้าของเขายืนยันเสียงแข็งนะเขายืนยันว่า 100% ไม่ใช่จระเข้ของเขาแน่นอนพอเขาทำรั้วรอบขอบชิดเขาว่าสั้นแต่พอเจ้าหน้าที่ไปเจอจำนนด้วยหลักฐานนะสิคราวนี้ก็เลยต้องยอมรับว่าเออก็คงจะเป็นจระเข้ที่ฟาร์มนี้ล่ะเอาไงดีล่ะก็ถ้าจะเอาไงล่ะประมงจังหวัดเขาก็เลยต้องมาคุยมาเคลียร์ว่าถ้าคุณจะเลี้ยงต่อไปทำธุรกิจนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยเรื่องรั้วรอบขอบชิดที่เดิมคิดว่าแข็งแรงแล้วนะมันไม่แข็งแรงพอก็ต้องให้มันแข็งแรงมากขึ้นเขาบอกดินมันยุบใช่ไหมจระเข้เขาเห็นน้ำตรงนั้นก็เอาฝนมันตกช่วงนี้เอาตีนคุยออกมาจากรูเลยคือจระเข้เขาก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดพอสมควรนะอ๋อเหรอโอ้ก็ต้องหาวิธีนะว่าจะเอาไงเขาอะเขาหนีมาได้แต่ว่าหูโจหลายตัวมากเลยอะตาย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 ก็หมื่นตัวนะเขาเลี้ยงนะแค่หมื่นตัวเองแม่เอ้ยฉันนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดมันหลุดมาเยอะเยอะเยอะจะทำยังไงคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นก็น่าเห็นใจนะมันนับไม่ได้หรอกว่าสรุปแล้วจับเข้าไปครบหรือยังชาวบ้านเขาก็กลัวบริเวณนั้นคือเช้าเช้าเนี่ยเขาออกมาทำไร่ทำนาทำสวนเขากลัวไงถูกไหมเขาก็กลัวการแค่นั้นล่ะเนี่ยแล้วตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมาโตมันยังไม่ใหญ่แม่แต่ถ้าปล่อยมันไว้มันใหญ่แน่แม่แล้วมันดุไม่เห็นไหมล่ะไม่เห็นความดุไหมล่ะน่ะเนี่ยเนี่ยนางก็สู้มาอย่างเงี้ยนางก็สู้สุดใจอยู่ตอนนี้ก็ต้องเห็นเราเป็นศัตรูไงสงสารใช่ก็สัญชาตญาณเขาเนาะค่ะมาดูนี่คุณผู้ชมไปที่เกาะสมุยไปไหนเกาะสมุยจะไปกดเงินเจอของแถมนะคะอะไรอ่ะภาพมาเลยแล้วการแถมแบบไหนอ่ะแถมแบบนี้กำลังจะกดเงินนะคะเงาอะไรสุดท้ายงูนะคะจะไม่อยากได้ของแถมงูเหลือมขนาดใหญ่อยู่ที่ตู้ ATM เนี่ยแล้วจับเท่าไหร่ออกมาไม่ได้ต้องโทรศัพท์แจ้งเลยนะคะโอ้โหตายแล้วให้มาเปิดตู้ข้างในเลยอ่ะ
ว้ายตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนางมันยังไงอ่ะเขาบอกคาดการว่างู15กิโลตัวนี้ยาว3เมตรครึ่งน่าจะมาจากป่าข้างหลังธนาคารนั่นล่ะจะมากดเงินเหรอลูกหรือว่ายังไงช่วงนี้อากาศมันหนาวเข้าใจหนูลูกขอมาอยู่ตรงหลังตู้หน่อยแล้วกันแต่ทีนี้คนที่เขามากดเงินน่ะคิดถึงเราสิเราจะช็อกมาไม่ใช่กำลังกดนะพัวออกมาคือกำลังกดเสร็จเงินยังไม่ทันออกงูโผล่หน้ามาจ้าเอ๋ก่อนโอ้ตายตอนนี้ก็ปล่อยสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากงูแล้วมีนกเอี้ยงพุทธเดินนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าควายเท่าหันไปทางอื่นด้วยจ้าหรอนกเอี้ยงตัวนี้ไม่ใช่นกเอี้ยงธรรมดาให้เกียรติด้วยนี่คือน้องโอเลี้ยงนกเอี้ยงที่คนไทยรู้จักกันทั้งประเทศน้องใบหวยมาหลายงวดแล้วมาเล่นหวยอีกแล้วเหรอน้องอยู่ในวัดอ้าวนี่มันจะกลางเดือนอยู่แล้วเนี่ยนี่วันที่10แล้วคุณผู้ชมไปดูว่างวดนี้น้องให้เลขอะไรเดี๋ยวนี้น้องสามารถจิกเลขได้แล้วนะแล้วถ้าเกิดสมมติน้องให้แล้วเขาเล่นซื้อไปหลายใบแล้วไม่ถูกขึ้นมานะน้องโดนแกงไหมไม่แหมก็ไม่ใช่ว่าทีคนอื่นเขาก็ยังให้ผีไทยถูกบ้างก็แล้วแต่ชอบงวดนี้คุณผู้ชมบอกงี้น้องนกเอี้ยงน้องโอเลี้ยงให้เลข081หลังจากนั้นเพื่อความชัวร์เซียมซีอีกสักรอบเลยเสี่ยงเซียมซีอีกรอบได้เลข017กระวนวนอยู่แถวนี้แล้วนะ00188877อย่างนี้แหละคุณผู้ชมก็แล้วแต่สลับกันเองฉันว่าทำมาหากินเถอะแหมทำมาหากินมันจะสนุกอะไรล่ะอันนั้นมันก็ต้องทำอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นความฝันของเรา อย่าขัดใจบอยไม่ใช่15วันก็ฝันทีนึงอีกนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมนะคะเอาไปเบาๆก่อนวันนี้จ้ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอยัดพักแป๊บเดียวนะคะภาพมาเลยช่วงหน้าจะพาไปดูผู้ชายจูบกันและไม่ใช่ผู้ชายธรรมดานะคะผู้ชายหล่อคู่ค่ะงานดีค่ะฟินเลยค่ะเนี่ยแบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเมาเรื่องนี้นะคะโตโน่กับน้องมาร์ททำอะไรให้แม่ใจสั่นนะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอค่ะกลับมาคุณผู้ชมขาแซ่บทะลุจอนะคะพี่บุ๊คเดินไม่อ้วนแล้วบ่อยค่ะถูกค่ะมาดูข่าวนี้สักนิดนึงเตือนภัยใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวนี้โจรมันเยอะที่สุดคุณผู้ชมล่าสุดก็ไปที่นี่ไงแถวบ้านบอยจ้ะที่ไหนปากเกร็ดนนทบุรีโอ้มันเจ็บปวดคุณผู้ชมแม่ค้าแม่ขายฟังไว้นะโจรคนนี้เนียนๆมานี่ทำเป็นว่ามาซื้อของในร้านซื้อแมสไป1ชิ้นมูลค่า10บาทซื้อเสร็จปุ๊บบอกเจ้าของร้านว่าขอสแกนจ่ายคนละครึ่งเจ้าของร้านก็ให้สแกนไอ้ระหว่างสแกนน่ะล่ะเจ้าของร้านก็ได้มีธุระจะไปคุยกับหลานชายนอกร้านช่วงนี้แหละจ้ะพอเจ้าของร้านไม่อยู่ปุ๊บนี่ดูท่าทางให้ดีค่ะจัดการฉกเงินเจ้าของร้านไปเลยจ้ะฉกไปเท่าไหร่จ้ะเกือบ 2,000 นี่ล้วงนี้เลยล้วงนี้เลยไม่หรอกเพราะว่านี่เขาไม่ได้ตั้งใจมะแต่มันเป็นสบโอกาสที่จังหวะที่เจ้าของร้านน่ะย่ามใจไม่แน่เพราะถ้าพูดจริงๆถ้าเจ้าของร้านช่วงสแกนแล้วเจ้าของร้านมาอยู่ด้วยเนาะเขาก็จบไปไม่ได้ไงก็จบไงก็เป็นไปได้อันนี้เจ้าของร้านน่ะย่ามใจไงเหมือนแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ก็อีกไงมันก็ไม่ควรจะไปคาแมลของใครถูกไหมแต่ก็นั่นแหละบางทีเธออาจจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีน้อยเกินไปนะโจรเพราะว่าในการมาสแกนนั้นคนละครึ่งนั้นเขาสามารถสืบได้ว่าเธอชื่ออะไรและเธอคือนิติพลชื่อของเธอคือนิติพลเจ้าของร้านรู้แล้วและเจ้าของร้านก็แจ้งความแล้วด้วยนะจ๊ะได้ไปถึงผู้นำหลักฐานหน้าตาวงจรปิดหลักฐานครบถ้วนติดคุกค่ะทุกอย่างค่ะมาดูช็อตฟินเวอร์โตโน่กับน้องมาร์ทของฉันดูดีจังเลยคุณผู้ชมค่ะหลักๆง่ายๆเลยเขาเล่นละครด้วยกันพระจันทร์แดงแล้วก็เลยรักกันไม่ปรากฏว่าช่วงนี้เขาก็เหมือนประมาณว่ากระแสมันดีละครนะโตโน่เขาก็บอกเลยล่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยมันขึ้นติดท็อป3เขาจะขับรถบุกไปหอมแก้มนนทาถึงบ้านไม่นนทาก็คือนั่นแหละมาก็คือมาซึ่งในเรื่องเขาไม่ค่อยถูกกันนะนนทากับหมอสมาเนี่ยแหมโตโน่ก่อนที่เธอจะมาแบบอย่างเงี้ยเธอได้ถามนนทายังเธอได้ถามมาร์ทยังว่าเธอโอเคไหมถ้าเราจะหอมแก้มคือนนทาบอกว่าไม่ได้ถามฉันแต่ว่าก็เอาเธอเพื่อโปรโมทละครอ่ะเนาะสปิริตอ่ะเนาะแล้วก็ช่วยกันอ่ะเนาะเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลังจากที่วันจันทร์ตอนที่3ที่ออกอากาศกระแสของทวิตเตอร์มันขึ้นไปติดท็อปทูติดเทรนด์นี่ในประเทศไทยนะ
เมื่อวานก็เลยต้องทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาค่ะลูกตู่เหรอหรือว่าอะไรไม่โตโน่อ๋อโตโน่โอเคโตโน่ก็ขับรถขับรถไปที่บ้านของน้องมาร์ทแล้วบอกว่าจะดูเนี่ยจะดูพระจันทร์แดงไปพร้อมๆกันด้วยพอไปถึงนี่หน้าประตูเนี่ยภาพแบบนี้เลยละอ่ะเห็นไหมน่ะจูจีโอ้ยกอด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 หอมทำไมเขาดูจูจีกันจังเลยฉันรู้สึกจิ้นจิ้นไงแล้วลิชี่ก็แซวว่ายังไงรู้ไหมว่าไงเนี่ยจีบกันน่ะไม่เกรงใจนางเอกเลยเนาะโอ้โหเธอดูโอ้โหดูโอ้โหดูการโตโน่ตอนบรรจงก้มลงเนี่ยฉันว่าดูแบบดูมาดูมาดูสวีทกับตอนทำกับนางเอกอีกนะฝากบุญว่าไม่ได้นะโตโน่เธอนี่มันไม่เบานะเอาไปฟังเสียงพี่โน่หน่อยพี่โน่ก็คือแบบว่าเราจะทำตามสัญญาจริงๆนั่นแหละพูดคำไหนคำนั้นนะลูกผู้ชายพันแท้เออเอาไปฟังโตโน่ค่ะครับก็ในเมื่อพิมพ์ไปแล้วครับก็ต้องทำครับคือผมไม่คิดจริงๆผมก็เห็นว่าโอ้โหเราตั้งแต่ละครออนมาเนี่ยเราติด1ใน5มาตลอดเลยนะครับกับเทรนด์ทวิตเราก็เลยแบบหยอกไปเล่นๆนะครับเห็นว่าเอ้ยคนดูกำลังสนุกก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าวันนี้ติด1ใน3ได้นะเดี๋ยวผมจะไปหอมแก้มนนทาแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนดูแล้วผมก็ไปดูละครต่อครับไม่ได้คิดอะไรครับแล้วไลน์มันก็เด้งๆๆก็เลยเข้าไปดูในไลน์เห็นในกรุ๊ปทีมว่าพี่โน่อยู่ไหนโดนแล้วนะเนี่ยต้องทำนะเนี่ยโอ้โหพลังโซเชียลครับเค้าช่วยกันปั่นไปจนถึงอันดับ2นะครับเหมือนกันเนี่ยไม่อ้วนแบบถ้ารายการเราแซ่บทะลุจอฉันจะจูบติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งใน5เธอจะทำอะไรฉันจะเอาพุดเดิ้ลเป็นเมียคุณผู้ชมอย่าปั่นนะขอร้องฉันไม่อยากตายแล้วขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแซ่บทะลุจอจีเบน25ไม่อยากกูจะเอาอีแก่นี่เป็นเมียคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่อยากมีผัวแก่คุณผู้ชมขอร้องว่าอย่าปั่นนะทวิตเตอร์แม่คนรู้อายุเข้าหลายที่แล้วพอเถอะฟ้าจะผ่าอีกมาที่ข่าวนี้ดีกว่าอย่าพูดเลยนะคะก่อนที่ฟ้าจะผ่าน้ำจะท่วมไปมากกว่านี้นะครับเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนาะเราได้อ่านข่าวมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาตบหน้าผู้หญิงที่ที่ป้ายรถเมย์นะคะตอนนี้จับตัวได้แล้วนะคะอ้าวมันเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะคนร้ายคนนี้คือนายธนวัฒน์อินทราวงศ์อายุ44ปีนะคะเป็นคนอุทัยธานีนะคะขณะที่ตำรวจจับมาเนี่ยก็เอามาชี้จุดต่างๆบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเขาเป็นพ่อค้าขายของบนขบวนรถไฟนั่นเองเอาแล้วมาตบทำไมก็ตบนี่ไงโดยพฤติกรรมเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหลายจุดเนื่องจากต้องเดินทางไปกับรถไฟฟ้ารถไฟในทั่วประเทศเลยโดยคนร้ายเนี่ยมีนิสัยชอบดื่มสุราเกเรแล้วก็มักจะข่มขู่ผู้หญิงอื่นเป็นประจำเลยที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกเคหสถานที่จังหวัดสงขลานะคะชิงทรัพย์ที่พิษณุโลกลักทรัพย์ที่นนทบุรีนะคะแล้วก็คนนี้นะคะนายธนวัฒน์อินทราวงศ์เนี่ยก็เป็นคนที่สร้างความหวาดกลัวให้คนทั่วไปนะครับตอนนี้นะคะศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาสั่งปรับ 10,000 บาทผู้ต้องหารับสารภาพนะคะลดโทษเหลือ 5,000 บาทนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตเขาก็ไม่พอใจนะคะก็ตั้งคำถามหลายคำถามเลยบอกว่าปรับน้อยไปไหมไปน้อยไปก่อเหตุมาหลายครั้งเนี้ยควรจะให้ติดคุกไปได้แล้วไหมจะได้ไม่แต่มันต่างกันต่างวาระไงแม่อันอื่นคือขโมยอันนี้คือตบหน้าโอ้ไม่ไหวไม่เคยทำซ้ำตบหน้ายังไม่เคยตบหน้าใครซ้ำไงโอ้ตายแล้วมาตบพิธีกรฉันหน่อยสิเฮ้ยทำไมทำร้ายบอยเขาอย่างนั้นล่ะแม่สงสารเขาอย่าไปทำเขาสิผู้ชมคือจริงๆแล้วหลายคนก็เห็นด้วยว่าบางครั้งกฎหมายไทยมันก็อ่อนเกินไปอ่ะแม่มันก็มีคนประเภทนี้ทำผิดปุ๊บอ่ะก็ปล่อยทำผิดปุ๊บก็ปล่อยอย่างเงี้ยก็ลอยนวลอยู่ให้โอกาสให้โอกาสมาดูพี่ทหารมณฑลทหารบกที่28จังหวัดเลยคุณผู้ชมเขาระดมเงินกันนะระดมเงินไปซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรเลยไปซื้อตรงกับชาวนาเลยค่ะดีเหมือนกันนะคะทำอะไรแบบนี้บ้างเขาบอกว่าเนี่ยบุกไปที่กลุ่มเกษตรกรที่อำเภอเมืองบ้านวังแคนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยไปซื้อข้าว794กิโลกรัมจากชาวนาเป็นเงิน 6,300 เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาให้ทหารเกณฑ์ในค่ายนั่นแหละทานซึ่งนี่ก็เป็นลูกหลานชาวนาที่ไปเกณฑ์ทหารในค่ายนั่นแหละจริงนอกจากนั้นแล้วยังแบ่งขายให้กับบรรดากำลังพลในค่ายด้วยก็เป็นเรื่องราวดีๆบ้างนะคะที่พี่ทหารทำในสิ่งที่ชื่นใจอ่ะเนาะช่วยกันเนาะตอนนี้นอกจากพี่ทหารแล้วคนอื่นๆจะมาช่วยด้วยก็ดีนะชาวนากำลังเดือดร้อนจริงๆคุณผู้ชมส่วนที่โคราชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะพืชผลทางการเกษตรคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้
เวลาเขาปลูกอะไรกันเนี่ยเขาเรียกเห่อเห่อปลูกกันทั้งบ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอจนล้นตลาดคือมันล้นล้นเนี่ยอย่างโคราชเนี่ยเขาบอกแบบนี้เลยเกษตรกรรายนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเสริงสางโคราชเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังปลูกกันมานานเลยตอนนี้คือใช้คำว่าเอาที่ทั้งหมดนะเปลี่ยนเลยนะคะมาปลูกมะขามเปรี้ยวแทนซึ่งดีอย่างรู้ไหมคุณผู้ชมมะขามเปรี้ยวคืออะไรเวลามะขามเปรี้ยวมันถูกคุณเอาไปทำมะขามเปียกอ่ะคุณเก็บได้ไงแปรรูปได้คุณแปรรูปได้คุณไม่ต้องรีบขายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเออเข็ดแล้วกับการปลูกมันสำปะหลังราคามันไม่ดีตกต่ำเหลือเกินต้นทุนก็สูงใช้น้ำก็เยอะเพราะฉะนั้นนะคะเออเปลี่ยนเป็นปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์แบบนี้แปรรูปได้แช่อิ่มถูกไหมเอาไปทำเนี่ยดองหรือบางทีเอาไปทำมะขามเปียกอ่ะไม่อ้วนซึ่งอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันมันก็ดีตรงที่ว่าราคาน่ะมันก็ควบคุมได้แล้วพอแปรรูปน่ากินไหมล่ะพอแปรรูปปุ๊บราคามันก็สูงสูงขึ้นไปอีกใช่เนี่ยดูดิดูฝักดิมะขามเปรี้ยวยักษ์มาทำแบบเนี้ยเอามะขามเปรี้ยวมาแช่อิ่มแล้วก็ทำเป็นถุงใหญ่ๆฝักใหญ่ๆยี่ขายอร่อยมากนะคือเราว่าคุณป้าคุณยายท่านนี้ทำแบบนี้ดีเข้าใจคิดอ่ะคือเราว่าเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเห็นนะคะว่าพืชผลทางการเกษตรบางครั้งเนี่ยมันเพิ่มรายได้คูณ2คูณ3จากอะไรจากการแปรรูปจากการทำแพ็คเกจจิ้งจากการทำให้มันแบบว่าพร้อมขายอ่ะเพิ่มมูลค่านะใช่อย่าไปใส่แบบโอ้โหเข้าไปในตลาดปกติพ่อค้าคนกลางน่ะเขาฟาดเราเลยล่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอาอุดหนุนคุณป้าเขาได้นะคะตาม0863836385อีกเบอร์นึงนะอ๋ออยากกินอยากกิน0654937023กล้วยสั่งเก็บเงินที่แม่อ้วนแล้วก่อนหน้านี้ปลาน้ำพริกไข่ที่ใต้เธอก็ไม่สั่งแล้วก็อย่าลืมข้าวสารที่ตะกี้พี่ทหารไปก็ไปซื้อต่อจากพี่ทหารเลยทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในรายการสั่งมาเก็บเงินจากอุดหนุนเขานะเธอเอาข่าวเขามาออกเธออุดหนุนเขาด้วยน่ากินมากดูสิน่ากินน่ากินมากนะคะคุณผู้ชมพามาที่นครศรีธรรมราชนะคะบ้านของดิฉันเองไปดูหมูป่าหมูป่านครอ้อร้อมากตอนนี้หมูป่าอยู่นู่นแม่สายหมูป่านครศรีธรรมราชนี่เธอดูเธอมะพร้าวกินไปงั้นๆแหละแก้เซ็งแต่นอกจากมะพร้าวแล้วตอนนี้หมูป่านิยมมากคือการกินเบเกอรี่นี่มันดุก่อนไหมมันดุไหมคุณผู้ชมนี่คือเบเกอรี่ที่ติดดุไม่ดุไม่ดุคือหมูป่าในปกติเนี่ยเขาจะดุแต่หมูป่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคุ้นกับนักท่องเที่ยวมากนิสัยดีไม่ตื่นคนไม่ตื่นรถนักท่องเที่ยวก็เลยแวะเวียนกันเข้ามาคราวนี้แถวนี้เขามีร้านเบเกอรี่อยู่หลายร้านพอนักท่องเที่ยวซื้อขนมซื้อเบเกอรี่ก็เลยเอามาเลี้ยงหมูด้วยกลายเป็นของโปรดไปแล้วจ้ะแล้วก็แล้วนี่ก็กลายเป็นจุดเช็คอินพอใครมาเที่ยวแถวนี้เขาก็มาเยี่ยมหมูด้วยมีคอนเทนต์ได้ถ่ายทำกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่มันเป็นถูกโภชนาการของหมูป่าไหมเบเกอรี่อ่ะแม่หมูป่าจะต้องมีโภชนาการหรือแม่มีสิหมูป่ามันก็กินไปเรื่อยนะคะบางทีมาไอ้พวกเนยพวกชีสอะไรมันเขาก็กินมะพร้าวอะไรของเขาตามปกติชาวบ้านก็เลี้ยงดูแต่ว่าถามว่าอันนี้มันก็เป็นรสชาติใหม่น้องเขาก็ชอบไงแม่แต่นี่มันหมูป่าเลี้ยงหรือว่าหมูป่าจากธรรมชาติตอนแรกเป็นธรรมชาติแต่ตอนหลังพอชาวบ้านเลี้ยงบ่อยๆก็เลยคุ้นเคยกันตอนนี้ก็ถือว่าแต่ละคนก็ถือว่าชาวบ้านแถวนี้ช่วยกันเลี้ยงแหละตอนเย็นๆก็กลับไปนอนในป่าก็เป็นที่ท่องเที่ยวทำเช้ามาก็มาขออาหารกินแบบนี้เหรอจังหวัดนี้ที่ขนอมนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปเที่ยวกันทะเลขนอมที่นครศรีธรรมราชสวยงามมากค่ะอย่าทำให้ฉันไม่ได้ไปแหละพุทธเดินเธอพาไปสิเธอฉันยังไม่ได้ไปเลยช่วงนี้โควิดรอก่อนนะเธอฉันกลัวคนเอาไปกินยังเธอเป็นคนนครเธอควรจะพาพวกเราเที่ยวนะเออได้เดี๋ยวให้สถานการณ์ราบรื่นจะพาไปเที่ยวล่องใต้เลยจ้ะเธอแต่ตอนนี้โควิดโคราชดีขึ้นหรือยังอ้าวโควิดโคราชดีขึ้นหรือยังโควิดโคราชในตอนนี้ไอ้ที่โคราชนครศรีธรรมราชของเธอดีขึ้นนิดนึงคุณผู้ชมแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ก่อนที่จะไปนู้นนะคะนครศรีธรรมราชบ้านแม่พุดเดิ้ลขาวไปเที่ยวดอยอินทนนท์กันดีกว่าอยากไปมากดอยอินทนนท์ตอนนี้นะคะก็ถือว่าอากาศดีมากๆตอนนี้นะคะอันนี้คือวันที่10เดือนนี้นะคะก็คือวันนี้เนาะแม่8องศานะคะใช่มันคือ8องศานะคะที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่คือณตอนนี้นะคะเขาก็จะคัดกรองด้วยคนที่จะขึ้นไปเปิดให้ขึ้นไปตั้งแต่ตีห้านะคะบริเวณทางขึ้นเนี่ยจะมีหน่วยคัดกรองด้วยนะคะก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าจะต้องฉีดวัคซีน2เข็มหรือหลังจากฉีดเข็มแรก14วันสวยเนาะหากใครไม่ได้ฉีดวัคซีนขึ้นไปจะมีต้องมีผลตรวจ RT-PCR ด้วยดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะถือว่า
ถือว่าเป็นที่ที่หนาวที่สุดในประเทศไทยไหมไม่แล้วก็โรแมนติกน่าจะสูงที่สุดอะใช่หนาวที่สุดไหมเพราะว่าณตอนนี้คือ8องศาไม่แม่บางทีมันก็จะมีจุดอื่นที่หนาวไงเพราะว่าอย่างแบบหลายๆจุดนะดอยอ่างขางอย่างนี้ก็หนาวนะอ่างขางก็หนาวตายไปเลยเคยขึ้นไปอ่างขางก็ขึ้นดอยอินทนนท์ใช่ไหมอินทนนท์เนี่ยอินทนนท์หนาวกว่าหรอก็เป็นไปได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวถ้าเกิดมันสูงสุดมันก็อาจจะหนาวมากหน่อยก็ได้แต่ขึ้นไปนะคะก็มีข้อเตือนนิดนึงเรื่องขยะนะคะแล้วก็เรื่องโควิดเนี่ยขึ้นไปบางทีก็ต้องระวังช่วงนี้ขยะนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ารู้สึกว่าดอยอินทนนท์ไกลไปสูงไปเอาใกล้ๆกรุงเทพหน่อยลพบุรีพอลพบุรีคุณผู้ชมดูสิโอ้ไต่แล้วนี่เป็นพันไร่เลยนะไร่ทานตะวันเปิดแล้วคุณผู้ชมคะพร้อมรับนักท่องเที่ยวไปเลยอำเภอหนองม่วงกำลังสวยสะพรั่งสวยมากขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะแล้วเราก็ใส่เสื้อสีแดงไม่อ้วนไปอยู่ไหนอาจารย์เด่นแม่จ๋าไปได้เลยตั้งแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ระหว่างพฤศจิกาถึงกุมภาปีหน้าหลังจากนั้นดอกก็จะโรยแล้วนะช่วงนี้กำลังสวยรีบไปเก็บภาพนะคะกับคอนเซปต์เช็คอินเมืองไทยไม่ไกลจากกรุงเทพทางผ่านบ้านฉันเลยสวยเมื่อก่อนก็ปลูกเพื่อเอาเม็ดเอาน้ำมันแต่นี้พอเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นออกมาเยอะก็สวยเป็นไฮไลท์ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลพบุรีสวยงามมากสวยมากค่ะไปได้เลยค่ะไปเที่ยวกันคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะแม่เล่าข่าวกันชั่วโมงหนึ่งแป๊บวันนี้จะครบรถนะคะมีทั้งข่าวท่องเที่ยวมีทั้งข่าวเตือนภัยใกล้ตัวรวมไปจนถึงทุกข์ของคนทั่วไทยภาคใต้พายุมาน้ำเข้าเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็เจอกันทุกวันแบบนี้ค่ะบ่าย 3:30 GMM 25นะคะวันนี้แม่อ้วนพี่พุดเดิ้ลและบอยลาแล้วนะคะขอให้มีความสุขสวัสดีสวัสดีค่ะ